จะนงพนีแจกโบนัสทีมงานเงินเป็นปึกปึกเผยสิ้นปีทุกคนต้องการกำลังใจจะนงพนีแจกโบนัสทีมงานเงินเป็นปึกปึกเผยสิ้นปีทุกคนต้องการกำลังใจแฟนเพลงของสาวจะเข้ามากเดลไลท์และคอมเมนต์กันรัวเป็นอีกนักร้องคิวทองสำหรับจนงพนีดูจากการทำงานมาตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าคิวยาวเหยียดไปถึงปีหน้าถือได้ว่าเป็นอีกนักร้องสาวที่ขยันทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงจนขึ้นมายืนได้จนถึงวันนี้มีทั้งบ้านหลังงามและรถหรูแต่การทำงานขนาดนี้ต้องมีทีมงานคอยดูแลและช่วยเหลือทั้งทีมงานที่อยู่เบื้องหน้าและคนที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังทำให้นักร้องสาวขึ้นมายืนยังจุดสูงสุดได้อย่างทุกวันนี้เมื่อเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งทีสาวจนงพนีเลยขอมอบกำลังใจให้ทีมงานที่ตั้งใจทำงานหนักมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยการให้โบนัสโดยจนงพนีโพสต์ภาพในเพจเป็นรูปเงินหลายปึกและซองเขียนชื่อทีมงานโดยระบุในแคปชั่นว่าสิ้นปีแล้วแววทุกคนต้องการกำลังใจโบนัสทีมจะงานนี้ไม่พลาดที่แฟนเพลงของสาวจะเข้ามากเดลไลท์และคอมเมนต์กันรัวๆเมื่อมีเจ้านายใจดีและสวยแบบนี้เป็นใครก็ติดฉาไม่ได้อาการคนถูกหวยไฮอภาพรวิ่งรอบร้านกรี๊ดหนักรับทรัพย์จุกๆต้อนรับปีใหม่ถือว่าเป็นคอหวยที่ตั้งตารอคอยรางวัลที่1มาโดยตลอดสำหรับนักร้องสาวไฮอภาพรนครสวรรค์ที่มักจะเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อยู่เป็นประจำเพราะซื้อที่เป็นกอบเป็นกำแถมยังมีดวงที่ดีถูกหวยอยู่เสมอแม้จะถูกกินบ้างถูกจริงบ้างแต่ก็แฮปปี้ล่าสุดไฮอภาพรโชว์หวยงวดวันที่30ธันวาคมเป็นหวยชุดจำนวน9ชุดละ5ใบที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวรวมแล้ว45ใบได้รับทรัพย์หนอ 90,000 บาทงานนี้ไฮอภาพรดีใจออกอาการหนักยิ้มแป้นกรี๊ดกลางร้านอาหารพร้อมกับวิ่งรอบร้านระหว่างนั้นเองก็ได้นำคลิปดังกล่าวมาลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามันไม่จบง่ายๆหรอกค่ะเรื่องนี้หลังหวยออกอาการเป็นประมาณนี้คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องแล้วจ้าตามภาพเลยจ้าทุกคนให้ดูเท่าที่เห็นที่ไม่เห็นไม่ต้องพูดถึงขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะจ๊ะงานนี้แฟนคลับถึงกับซวยหยกใหญ่เขาได้กำไรไหมน้ำหมดไปเท่าไหร่คะคุ้มไหมเนาะบังทุกงวดเลยนะคะดีใจด้วยค่ะเกินไปนะแม่เอ็นดูยินดีด้วยนะคะคุณแม่นอท.แจงยิปปมบิ๊กตู่จ่อสอบภาษีการเงินหลังโชว์รายได้ปี65สะพัด 1.8 หมื่นล้านนอท.แจงยิปปมบิ๊กตู่จ่อสอบภาษีการเงินหลังโชว์รายได้ปี65สะพัด 1.8 หมื่นล้านแฉมีที่ปรึกษานักการเมืองรายหนึ่งคอยจ้องจะขุดคุยทั้งที่เคยช่วยเหลือวันที่30ธันวาคม2565ที่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดซอยสุขุมวิท63กทม.ในพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอท.กองสลากพลัสประธานกรรมการบริหารบริษัทแถลงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเตรียมเชิญให้ปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีและเส้นทางการเงินของกองสลากพลัสหลังนายพันธวัฒน์ประกาศรายได้ของบริษัทในปีนี้ว่าสูงถึง 1.8 หมื่นล้านบาทนายพันธวัฒน์กล่าวว่าประเด็นต่างๆที่ถูกตั้งข้อสังเกตในการทำงานของบริษัทนั้นมีหลายเรื่องทั้งการรวบรวมลอตเตอรี่ของกองสลากพลัสที่มีแหล่งมาจากตลาดสนามบินน้ำตลาดวังสะพุงและตลาดสี่แยกคอกวัวรวมถึงผู้อื่นที่ซื้อขายกันอยู่แล้ว
โดยบริษัทจะซื้อทุกวันที่5ของเดือนแต่จะได้ลอตเตอรี่ในวันที่6ซึ่งต้นทุนในการซื้อของตนอยู่ที่ฉบับละ98บาทถือว่าไม่ใช่นายทุนเพียงคนเดียวที่ได้กำไรเพราะตนยังเป็นพ่อค้าที่ไปซื้อลอตเตอรี่มาจากผู้อื่นโดยไม่ได้แทรกแซงกลไกตลาดตัวอย่างเช่นแม่ค้าลอตเตอรี่ตามปั๊มน้ำมันก็รับจ้างจากผู้มีโควต้าซื้อสลากนำมาขายซึ่งเป็นเรื่องปกติของการค้าลอตเตอรี่ที่มีมานานอยู่แล้วเพียงแต่แผงตนเองอยู่บนโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามการซื้อขายของตนนั้นอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขตามสัญญาเรื่องขายยกเล่มแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะตนไม่ได้ซื้อกับเจ้าของโควต้านายพันธวัฒน์กล่าวว่าประเด็นต่อมาคือการบริหารเงินสำหรับการซื้อขายลอตเตอรี่ต่องวดจะใช้เงิน 1,200 ล้านบาทในการซื้อสลากโดยวันแรกจะได้6ล้านใบตีเป็นเงิน600ล้านบาทพอขายก็ใช้เงินนำมาหมุนเวียนซื้อขายกันไปซึ่งแรกเริ่มที่เพิ่งเปิดบริษัทในปี2563เราซื้อได้ 2,285 ใบก่อนจะเพิ่มขึ้นจนตนต้องนำรถและบ้านไปจำนองเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในบริษัทก่อนมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมลงทุนจนเติบโตเช่นทุกวันนี้เปรียบเทียบได้กับร้านสะดวกซื้อที่มีผู้ต้องการนำสินค้าไปฝากขายทำให้มีลูกค้าที่มีสลากในมือนำมาฝากขายกับตนซึ่งงวดล่าสุดมีสลากทั้งหมด13ล้านฉบับส่วนประเด็นที่นายทุนเดิมที่ถอนตัวออกเพราะหมดสัญญารายปีแล้วทั้งนี้เนื่องจากเขาได้ขอเพิ่มดอกเบี้ยแต่ตนไม่ให้เขาจึงไม่ต่อสัญญาโดยตนถือหุ้น 94% และหุ้นส่วนถืออีก 4% ยืนยันว่าตนจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยในครึ่งปี2565ที่ผ่านมาเสียภาษีไปแล้ว9ล้านกว่าบาทแต่ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งที่บริษัทได้รายได้ 1.8หมื่นล้านบาทเหตุใดจึงเสียภาษีน้อยเนื่องจากตัวเลขดังกล่าวเพิ่งมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังและแม้ว่ากำไรที่ได้จะตัวเลขสูงแต่คาดว่าหลังคำนวณมาแล้วกำไรสุทธิจะตกที่400ล้านบาทอย่างไรก็ตามบริษัทตนยังเสียค่าปรับกรณีชำระภาษีช้าอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบริษัทตนเพียงเจ้าเดียวที่ยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงค่าปรับซึ่งปกติการจำหน่ายสลากกินแบ่งจะได้รับการยกเว้นตามกฤษฎีกาที่ประกาศไว้แต่เนื่องจากบริษัทตนชำระให้เพราะมีค่าบริการต่างๆกับลูกค้าส่วนเงินรางวัลของกองสลากพลัสจะได้รับการชำระภาษี 0.5% กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนำไปให้ลูกค้าเท่านั้นจึงไม่ต้องการแสดงรายการภาษีประจำปียืนยันไม่มีการจ้างหน้าม้ามารับรางวัลเพราะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้นายพันธวัฒน์กล่าวว่าสำหรับผู้ร่วมถือหุ้นบริษัทมีนายจตุพัฒน์บุญสุวรรณนายชัชวงศ์ธรรมราภาและทนายความของตนโดยก่อนหน้านี้มีลูกชายของพลตำรวจตรีชัชปันธการคล้ายคลึงซึ่งขณะนั้นยศพันตำรวจเอกที่เคยร่วมถือหุ้นช่วงก่อตั้งบริษัทหลังไปรู้จักกันขณะเข้าร่วมการอบรมด้านธุรกิจแต่ครอบครัวเกิดความไม่สบายใจเนื่องจากมีการปราบปรามของรัฐบาลจึงขอให้ถอนตัวออกภายหลังยืนยันไม่มีแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังทุกวันนี้ติดต่อกันเพียงให้ฝากซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นสำหรับกรณีที่หน่วยงานรัฐเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทนั้นตนเตรียมตัวตั้งแต่วันแรกการให้ข่าวครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ออกมาพูดทุกสิ่งอย่างเพราะตนก็เหนื่อยที่จะตอบคำถามซ้ำตนเชื่อว่ามีที่ปรึกษานักการเมืองรายหนึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการขุดคุยข้อมูลต่างๆของตนทั้งที่ครั้งหนึ่งตนก็เคยให้ความช่วยเหลือบุคคลนี้ไว้Thank you.